สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่รายการ Special Interview นะครับผมหลังจากวันที่13ไปแล้วนะครับ13สิงหานะครับผมมาห่อสนุกมากบอกเลยว่าสนุกจริงนะฮะไปก่อนตั้งหลายวันไปทำอะไรไม่รู้กูแต่ว่าได้ไปเที่ยวเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เที่ยวอะไรแบบลาๆนะฮะก็วันที่13นะครับคนเยอะมากจริงบอกตรงนะฮะไปกันเพียบเลยนะฮะก็ได้เจอนะครับกระทบไหลนะฮะคนดังมากมายนั่นเองนะครับก็จะมีแม็กกิฟนะฮะโอ้โหนี่คนนี้ต้องไปให้เจอให้ได้เลยก็สุดท้ายก็มิชชั่นคอมพลีทนะฮะแต่อย่างเดียวคือไม่เคยได้ถามไม่ได้เคยได้คุยได้มากเพราะว่าคนเยอะนะครับรอถ่ายรูปแม็กกิฟต้องเยอะขอลายเซ็นคือกูไม่กล้าถามว่าคือกูเกรงใจคนอื่นถูกไหมฮะโอเคนะฮะคนต่อไปก็เป็นพี่แชมป์ KRK นะครับแหมคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยากทำหนังด้วยเหลือเกินนะฮะในฐานะที่แบบว่าพี่แกทำแอนิเมชันใช่ไหมเราก็เคยทำมาก่อนแต่ว่าเราทำหนังมากกว่าทำหนังไหมครับแสดงจริงๆเองมากกว่านะครับไม่ได้ทำอันนี้เราก็ภาคการ์ตูนนะฮะภาคอะไรเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมก็โอ้โหอยากทำงานกับอยากเชิญพี่แกมาเล่นหนังสักครั้งอะไรประมาณนี้ก็อยากจะเชิญอยู่นะฮะก็ได้กระทบไหลกันไปเยอะแยะเหมือนกันนะครับพี่ฟิลลี่คุงก็ขอบคุณมากนะครับที่แนะนำนะครับด้านหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นTGN อย่างนี้เกี่ยวกับ TGN นะครับก็ถามไปนะครับค่ายเครือข่ายของ TGN นี่นะฮะนะครับก็พี่ฟิลก็แนะนำมาก็ขอบคุณมากแต่พี่แกจำไม่ค่อยได้เพราะมีคนเยอะเหมือนกันก็ถ้าคลิปนี้ออกไปก็ฝากถึงพี่ฟิลด้วยกันครับผมนี่แหละครับคนที่ถามพี่นะฮะคนที่ไปถามพี่ประจำผมได้ไหมนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วกันนะฮะแล้วก็เจอเจ๊ขวัญนะครับแหมน่ารักมากนะครับเจ๊ขวัญแต่คนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะขอถ่ายรูปทีนี่เยอะจริงพูดตรงแล้วก็มีพี่พีนะครับพี่พีนะฮะเจ๊ใดไม่เจอพี่เต้นะฮะพี่เต้ไม่ไปนะครับพี่เต้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเจอพี่เอ็กคอร์ดนะพี่เอ็กคอร์ดพี่คิวนะฮะก็ ก็ไงอ่ะพูดไม่ออกนะครับไปเจอแล้วก็ผมพูดไม่ออกอ่ะแต่พูดอย่างเดียวคือรอติดตามเอ็กคอร์ดออนเดอะโรสนะฮะรออยู่นะครับแต่ไม่ได้คุยเลยมากก็เจอแค่นักแคสเกมหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าเข้าไปอันนี้มากเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยสนิทอะไรกับเขามากเท่าไหร่นะฮะเจอคุณครูด้วยนะครับคุณครูพี่ไอโตพี่อะไรแต่ไม่ได้ถ่ายนะคนเยอะมากถ่ายไม่ได้จริงนะฮะใครที่อยากเห็นพี่ไอโตอยากเห็นคุณครูนะครับโอ้ไม่ทันแล้วนะฮะคนเยอะมากจะขอถ่ายรูปทีนึงคนเยอะเลยแบบยอมดีกว่านะครับไม่ไหวแต่คนเยอะจริงนะฮะก็ยังจะเห็นตอนไตเติ้ลมาแล้วนะฮะไปดูภาพบรรยากาศจริงๆกันดีกว่าครับไปชมกันเลยสวัสดีครับเราไปไหนกันครับรถแท็กซี่ไอ้นี่ไอ้เหี้ยว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาเราจะเป็นกันได้เองแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเราจะไปตียิมนะฮะวันนี้อยู่กับเกมส้นตีนเลยฮะคนเจอเฮ้ยเจอว่ะใช่เหรอเจอเท่าไหร่เจออะไรวะอะไรวะอ๋อนายแรดหนูคือตอนนี้กูถ่ายพื้นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวคันคลิปก่อนตอนนี้กูกำลังถ่ายคนที่แบบคาดว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการปล่อยอันติเฮ้ยเฟซทักบ่าวไม่มีอะไรไม่เจอแล้วอ่ะมันดูเพลเยอร์รอบๆมันดูไม่ได้เนี่ยกูอยากให้มันอัปเดตให้มันดูเพลเยอร์ง่ายอยากรู้ว่าใครอ่ะอยากรู้ว่าใครกูว่าคนแต่งเสื้อขาวได้มาไหมแฟนติมาหรือว่าไม่ใช่กูว่ามาตียิมเปล่าทีมแดงก็มีทีมแดงเปล่าผมแนะนำพี่อยู่ทีมแดงทีมแดงนะทีมว่าทีมบอลกูว่าไม่ใช่พี่คนนี้ป่ะกูว่าพี่คนนู้นหนุ่มเสื้อขาวนู่นยืนอยู่นู่นผู้หญิงเนี่ยแม่งปล่อยเป็นตัวเดียว
มึงก็ดูดไปเดี๋ยวไปเจอตอนนั้นหนูกูจะปล่อยน้ำหอมเย้มาได้เลยแหละเอาสามทีนี่แล้วก็กูว่าพี่ยามวะพี่ยามพี่ยามแกปล่อยอันติหรือเปล่าหรือพี่ยามแกเป็นคนเฝ้ายิมอันดับหนึ่งอะไรนี้แบบที่นี้ที่ของกูทำงานหลายปีแล้วแบบกูขอยึดหน่อยเถอะก็ละแวกก็จะมีพี่ๆเขาเล่นกันอยู่นะนี่คือเทรนเนอร์ที่มาเล่นกันโดยเฉพาะเฮียนี่นะแล้วก็ผมนะเดี๋ยวได้รับแป๊บเราอยู่กันที่ Saturday แล้วนู่นนะครับกูยังหาทีมงานกูไม่เจอเลยสยามแล้วบอกอยู่ชั้น5อยู่ชั้นที่ 4A มั้งตอนนี้เราเดี๋ยวกูขอหาทีมงานก่อนไปไหนหมดวะนะเราก็ไม่รู้ถ่ายทำไมอ่ะแล้วถ่ายคลิปไงก็ทีมงานบอกว่าให้ถ่ายในงานเดี๋ยวคนโคตรเยอะเลยเยอะดิเยอะมากจะหาคุณครูหาคุณครูไม่เจอหาอะไรที่ในกี่อะค่ะได้กี่จะมาโดนส่งที่ข้อนี้เพียบเจอครับพี่แชมป์จะบนโน้ตนะพี่แชมป์จะบนโน้ตไม่เห็นค่ะตอนนี้เหมือนจะโดนแฟนคลับทิ้งไม่มีตังค์มีตังค์อยู่มา500ไม่มีตังค์เล่นได้เลยเราทำไม500ขอให้แบบไม่ได้เจออีคนที่ไม่อยากจะเจอได้ไหมเพราะว่าคุณนายรู้เลยใครวะเขามีเพื่อน
รอควันสิรองเท้าก่อนเนาะทำไมคนอย่างเราถึงไม่ได้ขึ้นเวทีใช่ไหมดังไม่พอเออเนี่ยใครเนี่ยอย่างอนนั่นตัวเองไม่ได้งอนไม่มีไม่มีตังค์อ่ะก็โอเอสไม่ให้ตังค์อ่ะไปด่าโอเอสนู่นโอเอสไม่ให้ตังค์ด่าพี่เล่ใช่ไหมสูงมันได้ไงไอ้ดีมากคนไข่ที่สุดนะเอาเจ๊ขวัญอ๋อเจ๊ขวัญมันได้อยู่ในโอเอสได้หว่าเพื่ออะไรดมเสื้อมันเหม็นเอาเล่นยังไม่โดนดีมากดีมากนะคะดีก็ไม่เอามันกลับแล้วไม่ได้เชื่อว่าน้องมันจะกลับอีกแล้วแต่ละทีมงานคนหนึ่งจะโคตรเหนื่อยเลยก็มีแค่นี้แหละทีมงานเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครมาไม่ได้เย็นเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้เราเจอทีมงานแล้วฮะคนหนึ่งน้องแบมมาแล้วเอ๊ะอีกคนที่มาขอไลเซนเมื่อกี้น่าจะเป็นน้องน้องสภาพหน้าเพิ่งตื่นเอ้ยเพิ่งตื่นนี่เพิ่งตื่นกันหน้าแบบนี้ตื่นมาหน้ายิ้มเลยก็หนาวค่ะกระโปรงสั้นบางทีแฟนคลับบางคนแม่งก็ใจร้ายนะผู้ชายบอกว่าเจอกันที่งานนะครับกูยังไม่เห็นเจอสักคนเลยเมียใครอ่ะเมียเฮ้ยนี่เราก็ดูบูธไปนะฮะพี่เกียรติใช้แผลใช่ไหมไม่มีใครเอาออกไม่มีใครขอถ่ายรูปเลยวันนี้โคตรเซ็งเดี๋ยวขอถ่ายเดี๋ยวขอถ่ายถ่ายอะไรถ่ายรูปกันเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ไม่มีอารมณ์อารมณ์อะไรวะฮะเตอร์เคอาร์เคเชนแนลแล้วก็หมาอย่าขย่าเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวคนดูพวกแค่เดินแค่นี้กูก็จะอ้วกแล้วไปแล้วพี่แชมป์ไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรูปกันแล้วกันนะฮะเราถ่ายรูปไปแล้ว1เซเลบที่เราถ่ายไปครับโอเคบอกแล้วนะฮะนู่นพี่กิตไม่เห็นใส่ก่อนพี่กิตไปแล้วพี่กิตกลับแล้วพี่กิตสรุปพี่กิตจะมาแค่นี้ใช่มั้ยพี่กิตรอคุณแม่แล้วพี่เนกิพี่ว่าเกมเมอร์ไปแล้วนะฮะ1คนซึ่งกูไม่ได้ถ่ายเราเจอน้องแบมแล้ว1คนซึ่งมากับแม่เราก็มากับแม่แต่แม่ทิ้งไม่ได้ห้ามเลยดูน้องนำแล้วในไทยกากอยู่แล้วเต่ายังแซงหน้าเออเต่าไม่ได้เต่าเร็วไปหอยทากในคิวมาดิแบมไปดูที่ใช้ขิมมั้งน่ะเมื่อกี้ที่ขออะไรเซนพี่อยู่ทักเลยไปทักเลยใช่เหรอทักดิไม่กล้าทักไม่ทักไม่รู้ไม่เอาพี่ไปดิหัวหน้าไม่ใช่หรอไอหัวหน้าแล้วพี่ทักคนผิดที่ชิบหายเลยนะแกเฮ้ยมันแหละสักทีมจะไปประมูลลองทักก็เนี่ยโอปอไม่มาโอปออยู่ลำปางน่าจะเรื่องคอนเทนต์มาแต่น่าจะมาพี่ของพี่ก็เป็นคอนเทนต์มาแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะใครพี่แคลไงแคลไหนตอนนี้จะหาพี่ขวัญอยู่เนี่ยลองเรียกเขาแมวหาไม่เจอจะใส่ไมค์จะหาไม่เจอไม่เคยเห็นมาค่ะพี่ก็ไม่เคยเห็นหน้าไงพี่เลยจำไม่ได้ไงเฮ้ยเห็นพุงอ่ะนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยฮะอ่อยไงอ่อยอย่างที่พี่เขาว่าแหละ
ดีนะเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นไอ้นี่คิดใครอุ๊ยหมาโดนแอร์แล้วอ้วนไม่มีตังค์บอกว่าไม่มีตังค์จะเดินเร็วเดี๋ยวน้องตามไม่ทันขอไม่ได้ที่มีตังค์จริงตังค์หมดกับไอ้คีย์บอร์ดไปเมื่อวานแล้วเสียดายคือตอนนี้เราจะเข้าไปหาเซเลบนะฮะแต่กูจะเข้าได้หรือเปล่าวันนี้เต็มเลยแม่กูเต็มเลยพี่กิตเดี๋ยวเอ้าเห็นว่าพี่กิตกลับมาแล้วแล้วพี่กิตยังอยู่หรือพี่ไม้วะโอ้มาทำไมเอามาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยเอ้ยไม่น่าเอามาเลยเจ็บมือเลยโอ้ยไม่อยากจะเปิดเถิกอ่ะคือเขาให้เราเข้าไปแค่ทีละคนหรือเปล่าวะเข้าไปหาแม็กกี้ไปดีกว่าป่ะเดินได้อยู่เดินก็รอคนสายตาสั้นหน่อยแล้วก็บอกให้ใส่แว่นมา185มันไม่สูงได้ไงอ่ะเราเจอแล้วครับ1รายสตีฟแฟมิลี่กูเห็นมากเลยค่ะไม่เห็นเลยค่ะบอกให้ถือดูอ่ะมันซูมไม่ได้เลยมันมัวหมดเลยใครดูวะใครดูไปหาเอ็กซ์คอร์ดดีกว่าไหนๆสมุดก็มาแล้วใช้เป็นประโยชน์มีประการได้ไหมถือเอาไปขอที่เอ็กซ์คอร์ดเลยได้ๆๆหาของกันของมันเยอะนี่มาเพื่อเป็นสักขีพยานหรือยังไงนะว่าแล้วขอถือดิเราจะเข้าไปหาเอ็กซ์คอร์ดแคทกิมมิ่งหมามรสุมแห่งความตื่นเต้นแล้วเราจะไปกินข้าวมือใครสั่นวะมือเราสั่นคือเมื่อกี้ที่เข้าไปหาแม่กิ๊บคือไม่กล้าสัมภาษณ์เลยอ่ะคนเยอะเอาไว้หลังไมค์ดีกว่าเอาไว้ว่าเขาออกจากตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์อีกทีจะซื้ออะไรอ่ะ
จะกินอะไรล่ะพี่อ่ะค่ะกินอะไรพวกผมกินได้หมดป๊อปคอร์นไปแลกป๊อปคอร์นกันไปๆค่ะป๊อปคอร์นกินก่อนแล้วก็ไปหาข้าวกินด้วยข้าวมันจะมีเหรอที่นี่มันต้องลงไปข้างล่างเหรอรออีกสักประมาณ20ประมาณกี่สี่แสนป่ะเนี่ยประมาณสัก200,000เดี๋ยวค่อยมาเจอกันที่นี่อีกทีตรงนี้ก็ได้อาจจะเข้ายากโอ้ยมือหรืออะไรเนี่ยมีเรียบร้อยทำไมเรียบร้อยเลยแต่เราจะต้องยังเหลืออีกมิชชั่นหนึ่งนะฮะพี่แป้งฮะหลับแล้วเดี๋ยวเพิ่งหลับใจเย็นเดี๋ยวทดลองค้าที่นี่ไปดิพี่เกียรติหามกันเดินนำไปดิเรายังไปหาคุณครูไหมไปหาครูเกย์กันไหมจะพาพี่จะพาคุณเราจะพาคุณครูเข้าห้องน้ำเพราะว่าไปหาอะไรตุ๋ยกันคุณครูอะไรนี่ก็สดเลยฮะมันน่าจะมีนะไปเดินไปมีชุดอุมาลุด้วยไทยเนี่ยโอปอมันชอบอะไรนาฬิกาอะไรอาจารย์โคโลมีจะขออาจารย์โคโลเห็นได้อาจารย์คุริเห็นได้จันเลสเดี๋ยวอาจารย์เลสเดี๋ยวอาจารย์เลสค่อยทำผมมารู้เดี๋ยวอาจารย์เลสค่อยทำพวงแจเนี่ยไงผ้าปิดปากจะเอาป่ะล่ะจะซื้อใครจะซื้อเอาเปล่าตอนนี้ก็คืออุปกรณ์คอสเพลย์ต่างๆนะฮะ300นาฬิกาซื้อดีไม่มีตังค์แมวไม่รู้กินแมวหูแมวนี่เอาผ้าปิดปากยงไงบ้านหูแมวจะตกหูแมวไปทำอะไรหูแมวไว้ใส่เหรอที่นั่นเหรอมาไหนรู้เปล่ามีแล้วมีทั้ง3คอนแทควันนี้เราจะเป็นสังกะเวสีเดินตามพี่แชมป์ผีมีสารนะครับว่าแชมป์เชื่อคนเดียวนะเป็นที่ไหนได้แชมป์พี่เห็นในพวกนั้นมันบ้าแล้วเกินก็เลยอย่างน้อยก็เป็นคนที่ทำแอนิเมชันเหมือนกันน่ะแต่เราไม่ได้ทำแอนิเมชันอย่างเดียวเราทำหนังเราโหดกว่าเราโหดกว่าไปชมตัวเองบ้างดิโหไปชมคนอื่นได้ไงโอแต่เราก็ไม่ได้ว่าพี่แชมป์นะฮะแล้วจะเหยียบสีทำเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้เหยียบกลัวหายปิดบังเราจะเฮ้ยซื้อแล้วเหรอเราไม่ซื้อให้น้องเลยเอาเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรใส่อย่างเงี้ยที่โรงเรียนโดนยึดไหมเนี่ยโรงเรียนนี้สบายดีแต่นี่เราหน้าคล้ายกระโปรงสั้นนี่เพราะเราเป็นเพราะว่าพี่เป็นแคสเตอร์พี่เป็นแคสเตอร์สุดยอดเคสอีกคนเราแข่งไปคนเราเอาเสื้อไปนี่เจ็ดแล้วนี่ก็คือหนาวหนาวตรงไหนแล้วนี่ก็คือบูทนะฮะใส่กระโปรงไว้กระโปรงนี่มันจะสั้นก็บอกแล้วอย่าใส่กระโปรงสั้นมามันหนาวก็มีแต่กางเกงขาสั้นคนก็ไม่อนุญาตอ่ะนี่ก็อย่างนี้เนี่ยขาสั้นมันก็สั้นมันก็หนาวอยู่ดีแหละเชื่อดิเดี๋ยวมีตารางแข่งเกมข้างบนนู้น
ครจะจับโปเกมอนแถวนี้โอ้ยเน็ตไม่ดีบอกแล้วแม่ป่ะแม่ป่ะแม่ป่ะพี่เน็ตอีกป่ะเดินไปดีไหนไหนไม่ใช่เนกิมันอยู่ในนี้เถียงไหมเขามาอยู่ในนี้อ่ะไหนเนี่ยเหรอก็เข้าไปดิพี่กาใช่เหรอพี่ยังจำไม่ได้เนกิเหรอแค่สักคืนน่ะแล้ว power bank หมดไป2อันเลยวันนี้เราทำมิชชั่นไปประมาณเยอะอยู่เงินเจอเจ๊ขวานพี่พีเนกิเอ็กคอร์ดอะไรอีกกิฟต์แม่กิฟต์แล้วไหนมันเป็นของการอันเดียวนี่ตอนนี้เราแต่ว่ามิชชั่นที่ยังไม่สำเร็จคือยังไม่เจอแฟนคลับที่เยอะเจอ2คนมีแฟนอาร์ตให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับน้องอะไรไม่รู้หรือยังไม่ได้ถามชื่อเลยรีบหนีไปก่อนหน้าน้องก็นิ่งหน้าน้องก็นิ่งมากอ่ะพี่ไม่กล้าถามเลยก็ขอบคุณแฟนอาร์ตนะครับที่วาดให้ก็ติดตามมาต่อไปครับเดี๋ยวหนังซีรีส์นะครับเดี๋ยวรอได้นะครับใกล้จะออกแล้วหนังวันแม่อย่าลืมติดตามนะครับ Channel Snacker นะ Candy Channel ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้มาด้วยแล้วเขาฝากผมทำมิชชั่นกับพี่ขวัญนะฮะซึ่งวันนี้เราไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยกูไม่กล้าเพราะอะไรรู้ไหมคนเร่งเยอะแล้วเสียเวลานะเขาจะเสียเวลามากกว่าเราเลยไม่ได้สัมภาษณ์แม่กิฟต์พี่คอร์สพี่ขวัญพี่พีแล้วก็เนกิพี่เนกิเดี๋ยวเมื่อกี้เจอฟิลิปคุ้มด้วยนะครับเพิ่งถ่ายไปขอบคุณพี่ฟิลนะครับที่แนะนำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับวงการคัดเกมนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวพาเดินดูในงานแล้วกันขอพาน้องกินข้าวก่อนน้องแบบนะฮะสีภรรยาโอเคเดี๋ยวถ่ายเดินทัวร์งานแล้วกันถ้าสนได้สัมภาษณ์เดี๋ยวอาจจะมีคลิปสัมภาษณ์นิดนึงจะพยายามโอเคเดี๋ยวเจอกันตาไข่พี่แป้งอยู่ไหนไหนไข่พี่แป้งไม่ไหนแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วเขาตักไปแล้วดูกองก็รู้เห็นไหมบอกแล้วตักไข่พี่แป้งเขาตักกันไปแล้วก็ได้ไข่พี่แป้งกันไปเยอะว่าพี่แป้งไม่มีลูกแน่เลยโดนตักไข่ทุยถ้าดูต้องซื้อนะเว้ยพี่ไม่มีตังค์ซื้อนะเว้ย220จะซื้อของใครดีวะบิ๊กแบนเนี่ยเอ็กคอร์ดซีบิงกิปุริซื้ออะไรดีซื้อของพี่กิฟแม่กิฟยี่เรา220บาทเอ็กคอร์ดก็220บาทคือเรียกได้ว่าคือเรียกได้ง่ายว่าพังหมดไปประมาณเรามีได้ลัคกี้ดอมาแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยตะเวนมันจับอะไรตอนนี้เราก็ไปตะลุยเล่นก่อนนะฮะลัคกี้ดอนี้ป่ะโอเคเสร็จเป็นมิชชั่นแล้วได้เกมมาแล้ว1อันได้ข้างหลังโอเคเราได้มาอีกอันนึงแล้วนะฮะครบแล้วเหลืออันสุดท้ายที่หายากที่สุดคืออะไรกันโค16ค่ะ16ค่ะไทยแลนด์16ค่ะโน้ตแต่เราจะขึ้นไปเอายังไงไม่น่าพอดีไหมคะถามมา11อันนี้16ค่ะโอเคเสร็จแล้วไปแลกของกันมิชชั่นของพีทแล้ว1รายการมากอกแขนไว้บอกแขนไว้โอเคเดี๋ยวหลงเมียกลัวหลงนะฮะต้องเข้าใจเมียกูกลัวหลงตอนนี้เราได้เสร็จไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นของกันมากันดีกว่าโอเคเราเสร็จแล้วเหลือมันมีจับรางวัลด้วยอ่ะใหญ่ๆไอ้นั่นน่ะที่เราเอาไปอ่ะลัคกี้ดออ่ะมันจะต้องขึ้นบนเวทีเพื่อจับรางวัลอะไรสักอย่างรู้จับหรือเปล่าโอเคจะกลับกันหรือยังอ่ะจะกลับกันหรือยังล่ะผมไม่มีอะไรทำเหมือนกันนะเนี่ยกูเดินไปหารุ่นพี่ไม่เจอเลยจะเกาะเขาไปก็ไม่ได้นี่อันนี้มันในนี้เกมป่ะหรือว่ามันน่าจะเป็นแต่ต้นเกมนะไม่รู้เดี๋ยวเราขอลองกลับไปเล่นที่บ้าน
เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เขาคุ้นๆนะโอเคดูอะไรฮะจะดูอะไรฮะจะซื้อของเนี่ยหาที่จอดไม่นานกูไปถ่ายงานแค่แป๊บเดียวคลิปมาไม่กี่นาทีฮะเหมือนเข้าไปถ่ายงานแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแล้วก็เดินหาพี่เขาอย่างเดียวสุดท้ายมาโผล่ตรงเนี้ยคนตรงจะกลับบ้านอยู่แล้วนะเออนิ้วเรามีสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาจากงานนะฮะอยู่ในนี้เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านอีมันมีอะไรอยู่ในนี้คุณที่กูยังเล่นไม่เลิกหลังจากที่ชมไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้อะไรมากนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าบางทีคนมันเยอะแล้วเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทีมงานเราน้อยนะครับเราไปกันน้อยมากนะครับทีมงานไปแค่น้องแบมกับแล้วก็แฟนผมก็ไปนะฮะมีแค่นั้นนะเนี่ยแค่นี้ทีมงานมีแค่นี้เลยนะฮะทีมงาน20กว่าคนไม่มีใครไปเลยนะฮะมีน้องแบมคนเดียวก็เราก็เข้าใจสาเหตุนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาติดธุระกันมั่งพ่อแม่ไม่ให้ไปมั่งว่าไปทำไมอ้าวจิ๊บหายก็อย่าไปเที่ยวบ้างเนาะไม่เป็นไรนะฮะก็ขอบคุณน้องทั้ง3คนนะครับแฟนคลับนะฮะที่มาก็เจอแล้วก็โทษทีที่จำไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีพี่ไม่เคยเห็นหน้านะครับไม่เคยเห็นหน้าเรานะฮะน้องมาน้องถามว่าพี่จำหนูได้ไหมแล้วพี่จะไปจำหนูยังไงลูกหนูพี่ไม่เคยเห็นหน้าหนูเลยนะฮะแต่ถ้าบอกชื่อ channel มาอาจจะจำได้อาจจะเคยคุ้นเคยอยู่ครับแต่ก็มีน้องมิมี่นะฮะแล้วก็น้องเนโกะ channel มานะครับมาขอถ่ายรูป3คนอีกคนหนึ่งใครไม่รู้ ลืมน้องไม่ได้บอกนะฮะลืมแล้วขอบคุณน้องเนโกะด้วยนะฮะที่วาดแฟนอาร์ตมาให้ เป็นเจ้าแรกที่ได้แฟนอาร์ตนะฮะนี่คือครั้งแรกที่ได้แฟนอาร์ตนะด้วยฝีมือแฟนอาร์ตวาดมาส่งถึงมือเลยนะก็เดี๋ยวจะทำตามคำขอที่น้องเขาขอมานะครับเพลงอะไรนะสายบินเออสายบินก็เห็นมันพูดกันอะในสตรีมสดแม่งก็บินเนี่ยมันจะบินไปไหนกันเนี่ยก็เลยทำดีกว่าโอเคเนี่ยมีเสียงแทรกนิดหนึ่งนะฮะโอเคก็ขอบคุณมากนะฮะเพลงสายบินใช่ไหมสายบินเดี๋ยวจัดให้นะฮะทำไมถึงเป็นว่าสายบินเดี๋ยวไปฟังประวัติเอาเองแล้วกันนะไอเพลงสายบินเนี่ยนะฮะกำลังทำอยู่นะกำลังคิดจังหวะอยู่คิดเนื้อร้องอยู่เลยนี่กูจะเป็นแบบพวกแต่งเพลงแล้วนะตอนนี้จะเข้าแนวแบบแต่งเพลงเองนะทำหนังเองแล้วนะกูจะต่อไปคงไม่ทำอันนี้เองเลยล่ะอะไรวะคอนเสิร์ตเออฝ่ายเรื่องนึงนะฮะมีเสื้อจะมาขายด้วยนะฮะจะกำลังจะทำเสื้อขายนะครับก็ใครอยากได้นะฮะก็เดี๋ยวก็บวชกันมาละกันนะฮะเสื้อนะฮะจะทำละเสื้อตัวเสื้อนะครับเสื้อเป็นเสื้อยืดนะฮะแล้วก็วิสแบนว่าจะทำทั้งเสื้อวิสแบนหมวกนะครับ3อย่างนี้จะทำขายนะฮะหมวกนี่อาจจะเป็นยูนิเต็ดนิดนึงนะเพราะว่ามันทำยากก็เอาไว้รอดูด้วยกันนะฮะถ้ามันของมันทำมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาพรีเซนต์ให้ดูแล้วกันนะเออพูดถึงในคลิปแล้วมันมีเรื่องคีย์บอร์ดใช่ไหมก็เดี๋ยวถ่ายรูปคีย์บอร์ดให้แล้วกันเดี๋ยวจะทำคลิปแยกเป็นการรีวิวคีย์บอร์ดนะฮะเล็กๆน้อยๆให้โอเคเนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่กันจนถึง 2,000 ซับแล้วนะฮะตอนนี้ก็กดติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สมาชิกใหม่ก็ติดตามกันด้วยนะฮะอาจจะได้ดูหนังนะครับดีๆอีกต่อไปยาวๆเลยนะฮะมีหนังเยอะแยะมากมายที่คิดอยู่ในหัวสมองแล้วก็จดไว้นะฮะเป็นคอนเทนต์หลายอย่างเลยตั้งแต่โอ้โหยันปีหน้าได้เลยนะฮะหนังอ่ะ
มคิดยาวมากครับนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันถึง 2,000 ซับนะครับลืมบอกนะครับกิจกรรมนะฮะถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่นะฮะผมจะแจกเกมนะครับ1เกมให้นะฮะ1เกมเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะแต่ที่รู้กูแจกเกมแน่นอนนะฮะพูดไปคืนคำอยู่แล้วโอเคแจกช้าแจกเร็วก็ต้องดูยอดเงินก่อนนะดูยอดเงินก่อนที่แบบวนเวียนไปวนเวียนมานะต้องเข้าใจด้วยนะก็แจกเกมจริงๆน่ะแจกจริงๆครับแต่ถ้าเมื่อไรที่แจกเลยนะฮะเกมอะไรก็ได้นะฮะแน่นอนว่าต้องเป็นเกมอะไรก็ได้แน่นอนยกเว้น GTA นะเกมแพงๆนะกูไม่ซื้อให้นะฮะขนาดเจ้าตัวยังแบบซื้อมานี่แบบโอ้โหอดข้าวอดน้ำกินมาม่าทั้งเดือนนะฮะจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะครับเกมแนว300อะไรไม่รู้ขอดูก่อนละกันนะฮะถ้ามันสมควรจริงๆก็จะซื้อให้นี่ครับเป็นเกมหนึ่งเลยนะก็ไม่ได้เป็นเกมแนวกิ๊กก๊อกปัญญาอ่อนนะฮะก็ซื้อแบบแนวแบบว่าฟอร์ฟซันหรือแนวแบบว่าอะไรวะแนวแบบโอ้ยจำแนวแบบตีกันอะแนวแบบแนว RPG แล้วกันคิดไม่ออกโอเคนะโอเคเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ See you again today ครับเจอเกียนบ๊ายบายฮะเหนื่อยเพิ่งจะกลับมาเนี่ยแบบโหตัดคลิปกลับมาถึงกูตัดคลิปเลยไม่ได้นอนเลยนะฮะโอเคบ๊ายบายลืมนะเว้ยแสนซับเมื่อไหร่แจกเกมนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะแจกเกมอะไรนะขอโหวตกันมาแล้วกันนะบอกกันมาแล้วกันจะให้แจกเกมอะไรแต่เกมแนวแพงๆมากตังจะแบบเสียตังเยอะๆไม่เอานะไม่เอานะโอเคนะไปแล้วบ๊ายบาย Take this light away, we are ablaze, yeah. With an eternal flame.